ุณบีแอนนาต้องเล่าอย่างนี้ว่าแอนนาไปตัดใหม่ที่คลินิกอื่นแล้วก็ไปรับเราพูดได้ไหมอย่าพูดเลยคือเราอ่ะมีที่จะทำกับอีกที่หนึ่งเป็นการเสริมแก้มด้านล่างกับคลินิกอื่นแล้วเราก็มองว่าตอนที่เรารับงานมาคือเรายอมรับว่าเราพูดคุมเครือเองว่าแบบเดี๋ยวทางดีอาร์ตเนี่ยทำหน้าด้านบนให้เราแล้วก็พูดกันเกินๆว่าเดี๋ยวจะทำหน้าด้านล่างให้เราด้วยซึ่งก็เคลียร์กันแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อยอมรับเลยนะว่าผิดที่สุดคือเราไม่ติดต่อเขาไปเองแล้วเขาติดต่อเราไม่ได้แล้วตัดใหม่แอนนายอมรับว่านะไม่กล้าไปตัดใหม่ที่คลินิกเขาเพราะมันเป็นข่าวช่วงที่มันมีข่าวที่แบบเรามีข่าวดราม่าเรากลัวทำคลินิกเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเราก็เลยไม่ได้เข้าไปตัดใหม่ที่คลินิกเขามันก็เลยเป็นประเด็นว่าแล้วทำไมไปตัดใหม่ที่คลินิกอื่นได้ทำไมไม่ตัดใหม่ที่คลินิกนี้ซึ่งเราก็เคยโทรบอกน้องเขาแล้วรอบนึงว่าเคยโทรบอกเด็กที่คลินิกว่าเรายังไม่อยากเข้าไปตอนนี้เพราะว่ามันดูแบบเหมือนเราเพิ่งโดนอะไรแรงๆหนักๆเป็นข่าวมาและแทนที่จะจักกลายเป็นโปรโมทให้คนเข้ามันจะกลายเป็นว่าคนจะมองว่าแบบเฮ้ยคลินิกนี้ทำไมทำหน้าให้แบบคนแบบคนไม่ดีหรอเพราะตอนนั้นเราโดนมองว่าเราเป็นคนไม่ดีและน่าจะบอกว่าแอนนาผิดที่แอนนาไปตัดใหม่ที่อื่นแล้วก็ยังไม่ได้ส่งรูปให้แล้วก็ผิดอีกข้อนึงคือเราไปสัญญาว่าเราจะไปคือเราไปรับงานที่อื่นเราจะไปทำหน้าที่อื่นด้านล่างหน้าช่วงล่างเราจะไปทำที่อื่นซึ่งเราก็เลยโทรแจ้งกับทางดีอาร์ตว่าเราอะไม่สะดวกที่จะเข้าไปทำช่วงล่างเนี่ยที่นี่เพราะว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่มันไม่ดีนะเขาทำให้เราคือสวยหมดคือทำให้เราดีหมดไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่มันไม่ดีแต่เพียงแค่ว่าเราก็มองว่าเราจะเป็นเอเจนซี่หลายที่เราก็อยากทำหน้าที่อื่นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไปสแกนหน้าที่หนึ่งมาแล้วเราก็เลยไม่กล้าไปทำหน้ากับที่ที่เราไปสแกนหน้าคือเราไปซีทีสแกนหน้าอีกที่นึงมาแล้วแล้วก็เราอยากเป็นเอเจนซี่กับคีทางคลินิกเนี้ยเขาให้เรา 20% ตอนนี้ก็ไม่ได้เข้าไปแล้วก็แคนเซิลไปก็คือไม่ได้ไปทำกับคลินิกที่เรากำลังจะไปทำใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อทันดีอาร์ตไปว่าขอเหอะลบเถอะก็ขอให้ลบเถอะคือมันแรงไปสำหรับเราแล้วเราก็มองว่าไม่รู้อะแล้วก็ขอเลยนะจริงๆขอร้องเลยนะให้พื้นที่อนาได้ทำงานเถอะนะคนที่ไปปั่นประสาทลูกค้าหลายๆคนอะอย่างตัวไฟเบอร์อะพูดได้ไหมแม่อย่างดีนี่อ่ะถอดแล้วนะถอดเราออกแล้วนะแล้วก็เป็นแบบเหลือจ้างงานอีกแค่ประมาณกี่คันนะแม่หกปะหรือเอาง่ายหกที่เราต้องจริงๆแล้วเราต้องไลฟ์สดให้เขาหกครั้งของดีนี่อ่ะเขาก็ถอนออกเราก็เลยบอกว่าถ้าถอนเรายังไม่มีเงินคืนเราพูดตรงๆไม่ได้ทะเลาะกับพุดเดิ้ลค่ะพุดเดิ้ลนั่งอยู่ข้างๆค่ะแต่พุดเดิ้ลรับไม่ไหวแล้วค่ะคืออันนี้พูดตรงๆจากใจเลยเนาะพุดเดิ้ลนั่งก็รับหน้าแล้วเราก็บอกพุดเดิ้ลว่าพุดเดิ้ลไม่ต้องรับละเดี๋ยวพี่รับเองเพราะว่าพอมีปัญหาแอนนาก็เลือกที่จะนิ่งเงียบพูดตรงๆนะสภาพจิตใจมันไม่พร้อมเนี่ยไม่ออกอย่าไปตั้งใจนานพูดตรงๆนะแม่วันนั้นใกล้ๆอยู่อย่างเงี้ยคือตั้งอยู่ข้างหน้าเลยมันมีวูบหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นมันมองอยู่นั่นแหละมองแต่เราอะนั่งตรงข้างๆนางมันมีวูบหนึ่งที่เราอยากเอากรรไกรปักคอแล้วเรารู้สึกว่าแบบแล้วเหมือนพี่วายอะเห็นแล้วก็พี่วายรู้สึกว่าอีนี่ไม่ปกติลงไลท์อันนั้นก็ลงไลท์แล้วนางก็เลิกไปบวชไม่ลงภาพบวชด้วยเพราะมองคนจะมองว่าจ้อจี้อีนี่ไปบวชอีกแล้วหรอบวชอีกแล้วหรอ
ข้าใจใช่ปะมันดูเป็นแบบไม่ปกติคือตอนนี้นะปกติแล้วอนากล้าพูดนะปกติอนาใกล้จะปกติแล้วแต่ว่าเคลียร์กับที่เดิมให้จบแม่คือเคลียร์แล้วค่ะคือคุยแล้วขอให้เคารพแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเคารพมันจะดูเป็นจ้อจี้ไหมมันจะดูเป็นแบบทำไมพี่นามไม่เข้ามาตั้งแต่แรกทำไมพี่นามไม่แบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเริ่มเล่านับหนึ่งแล้วกันเริ่มจากการที่เราล้มเราไม่มีงานเราทักหาน้องคนหนึ่งที่คลินิกดีอาร์คลินิกว่าสนใจทำหน้าให้พี่ไหมเดี๋ยวพี่อ่ะคิดราคาไม่แพงรีวิวให้ก็เลยไปคอนเฟิร์มกับเขาว่าเดี๋ยวเราจะไปทำหน้าเขาซึ่งเราก็ผ่าตัดหน้าผากทำทุกอย่างหมดแล้วแม่มีอะไรขายไหมไม่มีเลยลูกไม่มีของจะขายแล้วอะขายจนองค์เทพในบ้านก็ขายพระในบ้านก็ขายหมดแล้วอะของไม่มีขายแล้วตอนนี้ในทุนมาแล้ววันนี้ไปคุยเรื่องของที่จะผลิตแล้วขายกันอยู่แต่ระหว่างนี้อาจจะต้องทำแอฟฟิเอทแล้วขายของอื่นไปก่อนเรื่องคลินิกนะคะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าแอนนาไปของานเขาเองแต่ตอนคุยอะคุยไม่เคลียร์ว่าจะทำทั้งหน้าหรือจะทำแค่ครึ่งหน้าบนแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วในจังหวะที่เขาทำให้เราเสร็จแล้วเนี่ยทำหน้าผากเสร็จมันก็มีดราม่าตรงที่ว่าเรามีข่าวช่วงที่เรามีข่าวเสียๆมีข่าวที่ว่าเราผิดนัดกับลูกค้าเราก็เลยไม่กล้าไปตัดใหม่ที่คลินิกเราก็เลยเลือกให้แบบพยาบาลมาตัดใหม่ที่บ้านอันนี้พูดตรงๆนะเอาพยาบาลที่รู้จักมาตัดใหม่ที่บ้านเพราะเราไม่กล้าไปเจอคนข้างนอกเราไม่กล้าไปเจอคนนอกบ้านเราอายคนแค่จะเดินออกไปนอกบ้านวันนี้ไปจตุจักรอ่ะคือแฮปปี้มากเลยนะเพราะไม่เคยไปแบบไม่เคยไปไหนเลยอ่ะทุกวันอยู่แต่ในบ้านไปจตุจักรคนมีคนก็ได้นะบอกว่านี่ไงมีเงินไปเช่าพ่อแม่กดอิมมา2อะไรนะ 4,000 กว่าบาท2องค์3องค์แต่ทำไมแบบไม่มีเงินแบบคืนลูกค้าคือจะบอกว่าเงินคืนลูกค้านะก็คืนอยู่ทุกๆวันนะแล้ววันนี้ที่ไปอ่ะก็คือไปดูของเพื่อจะเอามาขายแล้วเราก็มองว่าเคยเราขายเราเอาองค์เทพมาในบ้านมาออกมาขายอ่ะได้เราก็ลองเอาลองเอาเจ้าแม่คนอิมมาขายดูอ่ะเจ้าแม่คนอิมมาขายเลยอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วขอเจ้าแม่คนอิมหน่อยค่ะขอเจ้าแม่คนอิมหน่อยแม่ขอเจ้าแม่คนอิมหน่อยขอเจ้าแม่คนอิมหน่อยแล้วแม่จะรีวิวให้ดีคลินิกแอนนาก็พูดทุกวันนะว่าแอนนาทำที่ดีอาร์ตคลินิกแอนนาพูดทุกวันเลยนะจริงๆแล้วแอนนาก็ยังแอนนาไม่โทษคลินิกนะแต่นารู้สึกว่าวิธีการเขาแรงไปหน่อยคือตามงานแอนนาได้ลูกค้ายังไม่โพสเฟซทวงหนี้แอนนาเลยอ่ะแค่นั้นเองแอนนาแค่รู้สึกแค่นั้นเองแต่ถามว่าแอนนาผิดไหมแอนนาผิดแอนนายอมรับว่าแอนนาผิดแล้วเราดมยาสลบอ่ะเราพูดตรงๆนะเราดมมาเราดมยาทำหน้าผากหน้าอกดูไขมันทั่วตัวดูไขมันจนวันก่อนน่ะเราไปทำไปเนี่ยเราไปทำแขนจะป้าที่นัชยาเนี่ยต้องวางนะยาเราบอกตรงจริงๆเราต้องวางยานะเพราะว่ากับหมอไก่เราก็มีงานหนูเหมือนกันเราก็ต้องทำงานให้เขาเหมือนกันโอเคค่ะเล่าให้จบก็คือกับ The Art Clinic เรายังเหลือหน้าช่วงล่างที่ต้องไปทำกับเขาซึ่งตอนแรกเรานัดเขาไว้วันที่17-18ประมาณนี้ว่าต้องเข้าไปหาแล้วประเด็นเลยคือเราไม่ได้เข้าไปคุยต่อเราไม่ได้เข้าไปคุยต่อเพราะเรามองว่าถ้าเราเข้าไปตอนนี้มันเหมือนเราเอาปัญหาไปให้เขาเหมือนเราปัญหาเหมือนเอาชื่อเสียงในทางที่ลบไปให้เขาเราก็เลยไม่ได้เข้าไปคือเจอแบบซ้ายขวาหน้าหลังตอนนี้เจอทุกทางเชื่อแล้วว่าเวลาคนมันดวงตกอ่ะเวลาดวงคนมันไม่ดีอ่ะทำอะไรมันก็เลวไปหมดเลยนะจริงๆกลายเป็นสิ่งที่คลินิกโพสต์ไม่ผิดเลยอันนั้นไม่ว่าอันนั้นก็มีส่วนขออ่านโพสต์หน่อยไหมใช่ไม่เป็นคลิปค่ะลูกคลิปได้หรอเป็นคลิปค่ะเป็นโพสไม่ใช่เหรอแม่คลิปค่ะที่แม่เห็นเป็นอ๋อที่แม่เห็นเป็นคลิปเหมือนเป็นโพสแม่เขาโพสที่คลินิกจะดูดูก่อนอ๋อมีคนเอามาทำเป็นข่าวเป็นคลิปแม่แต่แม่เห็นเป็นคลิปอ
อนี่ไงเป็นโพนแบบนี้ก็แรงนะแรงอยู่นี่ไงติดต่อไม่ได้เลยใหม่ก็ไม่ไปตัดรบกวนส่งงานหน่อยค่ะแล้วก็อันนี้ค่าตัวก็จ่ายแล้วใครติดต่อแอนนารบกวนคอมเมนต์มาบอกเขียนค่าตัวก็จ่ายแล้วฉันบอกให้เคารพได้ไหมอ่ะไม่ใช่ฉันไม่ไม่เราบอกให้เคารพได้ไหมอ่ะเพื่อนโทรไปดีแม่แอนนาต้องโทรเองลูกเพราะว่าแอนนาเป็นคนมันเป็นของแอนนาลูกแอนนาจะให้ทุกคนขออนุญาตโทรก่อนนะคะแป๊บนึงขออนุญาตไปโทรก่อนโทรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเคลียร์ก็ได้ว่ายังไงยังไงเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่กระจ่างเดี๋ยวคนก็หาพวกเราบอกว่าหาแอนนาจ้อจี้หาคลินิกจ้อจี้แต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าแอนนาไม่ได้เข้าไปคลินิกจริงๆแต่ถามว่าตามตัวยากไหมก็ต้องพูดตรงๆนะว่าเราไลฟ์สดอ่ะบางครั้งเราเปิดเป็นโหมดอาณาจักรโหมดเครื่องบินเอ่ยอะไรเอ่ยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องโทรเข้าหาหลบให้หนูเถอะแม่เธอต้องติดต่อเขาเองให้แม่เดี๋ยวหนูโทรไปเออให้แม่ทักไปเขาก็ไม่นี่ให้พุดเดิ้ลไปพุดเดิ้ลก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยแอนนาบอกคนดูแอนนาเนี่ยแล้วก็บอกว่าทุกคนแอนนาขออนุญาตนะคะเดี๋ยวแอนนาขออนุญาตไปให้เขาลบก่อนนะคะแอนนารู้สึกว่ามันแรงไปแล้วก็แอนนาก็บอกเขาแล้วให้เขาลบบอกแอดมินแล้วให้ทักไปให้เขาลบลบไม่ทันแล้วแม่เขาก็เซฟมันก็เซฟมันก็ชั่วโมงนึงแต่ตอนนี้คนแชร์ไป103แชร์แล้วไงแม่นาต้องคุยกับทางโน้นลูกต้องคุยเพราะว่าวันนี้เราก็สบายใจมาทั้งวันนะเนาะไปดูองค์แม่องค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบสบายใจเนาะไม่ทันแล้วเขาบอกไม่ทันแล้วคนแชร์ไป100-200แล้วนี่งามมากเลยอ่ะนี่ไงเจ้าแม่กวนอิมเอามาขายเป็นไม้หรอเดี๋ยวค่อยลบขายเจ้าแม่กวนอิมก่อนเป็นไม้หรอเป็นเรซินแม่สวยมากแม่เดินเข้าไปตักไม่เอาก็เดินเข้าไปเอามาสิมาสวยไหมแม่สวยสวยระวังสวยมากคิดว่าเป็นไม้เอาเป็นเรซินเหรอวันนี้ไปเอาเจ้าแม่คนอิมมาให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามาให้คนซื้ออ่ะให้คนเช่าให้คนบูชา4,900นะระวัง4,900นะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการเช่าให้พิมพ์ว่าอะไรมันไม่มีอะไรดูดหรอกเพราะว่าไม่มีใครอยู่เด็กหรือไม่มีใครอยู่กับคน4,900นะใครอยากได้นะสามารถทักแชทในเพจมานะคะมี2องค์นะคะเหลืออีก2องค์งามมากสวยไหมแม่หน้าท่านอิ่มแบบหน้าท่านแบบสวยเลยกับคลินิกเดี๋ยวนะโทรไปเคลียร์ค่ะจบไม่ใช่นะต้องเคลียร์เองถูกแล้วล่ะคืออ่ะเล่าเลยคร่าวๆง่ายๆเลยนะแอนนาไปรับเงินที่คลินิกนึงมาก็คือ The Art Clinic ว่าจะทำหน้าช่วงบนและทำหน้าช่วงล่างแต่ตอนคุยเราคุยไม่เคลียร์ใช่ว่าทำหน้าช่วงล่างอ่ะทำอะไรบ้างซึ่งเขาก็เข้าใจว่าทำหน้าช่วงล่างเนี่ยคือทำทั้งหมดแล้วเราก็ไปรับงานอีกคลินิกนึงซึ่งเราอยากพูดตรงๆนะคลินิกเนี้ยเราอยากได้ค่าคอม 20% เพราะว่าเขาทำงานโครงหน้าสวยแล้วเราก็ไปเข้าเครื่อง CT สแกนมาแล้วถ้าใครเห็นรูปไปนาก่อนหน้านี้นามีรูป CT สแกนแต่ไม่ใช่ที่ The Art Clinic คราวนี้รูปเนี้ย The Art Clinic เขาก็หน่อยว่าข้อแรกคือทำไมไม่ตัดใหม่ที่คลินิกเดิมเขาทำหน้าให้แล้วทำไมไม่ไปตัดใหม่ที่คลินิกเหตุผลของเราคือเราไม่อยากไปตัดใหม่ที่เขาเพราะเราไม่อยากให้คนมองเราอายเราพูดตรงว่าเราอาย2เราไม่อยากไปตัดใหม่ที่คลินิกของเขาเพราะว่าเราไม่อยากให้เขามองโดนจับจ้องมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่า
มาทำหน้าให้แอนนาตอนนั้นคือคนก็มองว่านาไม่ดีใช่สองพอเขาไม่เห็นรูปแอนนาไปซีทีสแกนหน้าที่อื่นเขาก็เลยถามว่าเราเนี่ยจะทำอะไรหรอเราก็บอกว่าเราจะทำแก้มเราจะแก้คางแล้วคุยกับเขาแล้วว่าไงล่ะก็เราก็ไปแก้คางที่อื่นมาหนูก็ไปแก้คางที่อื่นหนูก็ต้องยอมรับว่าหนูก็ผิดเราก็ไปแก้คางที่อื่นแล้วแก้มพอเรารู้ว่ามันมีปัญหาอ่ะทางดีอาร์ไม่พอใจเราก็ไปยกเลิกเราก็ไม่ทำที่ที่เราจะไปซีทีสแกนอ่ะเราก็ซีทีสแกนฟรีไปเราก็ไม่ทำไปเราก็ยกตรงนี้ไปไม่ทำก็เลยไม่ได้ทำไปแต่กับทางดีอาร์แต่เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะติดต่อไปถ้าเกิดว่าเรื่องมันเริ่มเงียบเพราะว่าวันที่18เนี้ยเราก็มีนัดหมออยู่แล้วส่วนที่แม่คนติดต่อผ่านพุดเดิ้ลแล้วเพราะอย่าเอาไฟไปสุมใส่พุดเดิ้ลแม่ก็หลายเรื่องอยู่นะพุดเดิ้ลนะพุดเดิ้ลมันรับเยอะมันรับไม่ไหวแล้วมันรับเยอะมากมันรับหลายอย่างมันรับทุกทางมันรับจนรับไม่ไหวอ่ะจนแบบวันนี้มันบอกเลยว่ามันรับกับทางคลินิกอ่ะมันรับไม่ได้แล้วมันไม่สามารถรับปัญหาตรงนี้ได้แล้วเพราะว่าพุดเดิ้ลก็ตามเราหลายรอบแล้วแล้วเราไปบวชชีเมื่อวานแล้วเขาติดต่อเราไม่ได้เพราะว่าเราก็ปิดมือถือเราไม่ได้เปิดโทรศัพท์เราก็ตอบลูกค้าบ้างเข้ามาตอบแชทลูกค้าเสร็จเราก็อ่ะปิดไม่รับสายใครคือเรื่องนี้น่าผิดน่าขอโทษน่าขอโทษจริงๆเรื่องนี้น่าผิดเองผิดที่ไม่เคลียร์พูดไม่ให้ชัดเจนแล้วก็ไปตัดใหม่ที่อื่นซึ่งจริงเราก็ไม่ได้ไม่ใช่การตัดใหม่คลินิกอื่นคือการตัดใหม่ที่บ้านให้พยาบาลมาตัดใหม่ที่บ้านเข้าใจค่ะว่ารับเงินเขามาแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนาจะรีบโทรไปคุยนะคะแล้วก็เคลียร์ให้จบแม่รู้ทุกอย่างทำไมไม่ทำให้มันถูกต้องคือเมื่อวานน่ะเขาติดต่ออนาไม่ได้ทั้งวันแค่นั้นแหละมันก็เลยเป็นประเด็นวันนี้คือพี่สาเองอ่ะพี่สายังรู้เลยอ่ะพี่สาน้องพีทพี่รัตนาหรือใครก็ตามที่เป็นลูกค้าอนายังรู้เลยว่าบางครั้งจะติดต่ออนาไม่ได้ก็คือติดต่อไม่ได้เลยติดต่อไม่ได้เวลาที่ติดต่อไม่ได้คือติดต่อไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าอนามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตได้ค่ะเดี๋ยวนารีไปคุยให้จบอ่ะใครอยากได้เจ้าแม่กุนอิมนะคะ 4,900 นะงานเลซินนะคะอ่ะไปแล้วเดี๋ยวมาทุกคนค่ะขออนุญาตไปโทรคุยให้เคลียร์ให้จบนะคะเดี๋ยวมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ